เฮ้ยเสร็จยังวะยังไม่เสร็จเลยแกกลับก่อนก็ได้โอ้โอ้ไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันมึงบายสวัสดีแดรี่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่นี่และผมเป็นคนที่ไม่มีตัวตนถึงจะไม่มีปัญหากับผลการเรียนและเกียรติในแต่ละเทอมแต่ในโลกที่ผมไม่มีตัวตนนี้เธอคนนั้นก็ยังยิ้มให้ผมเสมอมาอ้าวอ้าวใครมาเนี่ยนี่กำลังไปเมื่อวานจริงป้าแกคงจะรู้สินะถ้าเกิดใครทำกำลังมาอีกอะแกโดนอะไรบ้างเฮ้ยตัวพังเพ้ออะไรของแกเนี่ยอ่อนแอชุมัดมาแล้วหรอนึกว่าจะไม่มาแหละเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปกินขนมกับเธอเขาคงโง่ไปงานเลยเอารถไปซ่อมอีกแล้วอ่ะบอกให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมที่จริงคือว่าเขาไปกับเธอไม่ได้เอ้าทำไมเขาต้องไปทำงานบ้านเพื่อนงั้นหรองั้นไปทำก็ได้ไว้วันหน้าไปกินด้วยกันนะถึงเวลาแล้วเขาไปทำงานกันนะบ๊ายบายเมื่อวานไปไหนมาคือก็บ้านเพื่อนไงบ้านเพื่อนเป็นร้านขนมเหรอคืองั้นวันนี้ไม่ต้องไปกินขนมกับเขาแล้วนะขนมอ่ะกินติดต่อกันหลายวันเขากลัวเธอเบื่อกันสักทีเจ็บลึกลึกข้างในหัวใจที่แก้ปัญหาที่เกิดไม่ได้สักทีรู้ไหมกับเธอความรักไม่ใช่การครอบครองผมไม่เหมาะกับเธอคนนั้นหรอกเธอควรได้รักกับคนที่ดีกว่าผมจะรอให้โดนแย่งคนรักก่อนหรือไงถ้าคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมก็ทำตัวให้เหมาะสมสิอยากให้เธอได้รักกับคนที่ดีนายก็ต้องทำตัวให้ดีสิวะหรือผู้ชายมันเลวกันทุกคนผู้ชายไม่เลวทุกคนผมก็ไม่เลวแต่ก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกทุกคนมีข้อดีและข้อเสียกันทั้งนั้นแต่คนอย่างผมดูแลเธอไม่ได้แถมยังดูแลตัวเองไม่ได้อีกโดนแกล้งประจำทำอะไรไม่ได้เลยโอ๊ยลองให้เพื่อนนายช่วยหน่อยไหมหรือว่าเพื่อนก็โดนแกล้งเหมือนกันน่ะเปล่าจริงๆผม
ไม่มีเพื่อนเลยฮะไม่อยากคบเพื่อนไว้สักคนเหรออย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือกันนะใครเลือกไม่จ่ายเป็นเพื่อนคนอย่างผมเลิกทำเหมือนตัวเองต่ำต้อยสักทีทุกคนมีคุณค่าเว้ยสนใจคนรอบข้างบ้างเขาอาจจะอยากทำความรู้จักกับนายอยู่ลองใส่ใจเขาช่วยเหลือเขาแค่เนี้ยทำไม่ได้หรอผมเองก็อยากทำแบบนั้นนะมันไม่ง่ายเลยอยากทำก็ทำสิแล้วกับผู้หญิงที่นายแอบชอบนะก็ใส่ใจเธอบ้างถ้านายเมินไม่สนใจไม่ใส่ใจเงี้ยเธอคงจะชอบมั้งวะหงุดหงิดแล้วคนจะโมโหใส่ผมทำไมเนี่ยทำไมมึงทำการบ้านแฟนกูผิดมาโดนกูด่าเลยโทษมึงผิดคนเดียวเองผิดคนเดียวก็ไม่ได้เว้ยแย่มาขอโทษจริงๆพูดเป็นไหนคำนี้เหรอจัดการมึงเฮ้ยทำไมล่ะผัวน้าอ๋อเห็นเพื่อนเมื่อยก็เลยนวดให้เฉยเป่าไว้ก่อนนะมึงครับเดี๋ยวเราช่วยนะขอบใจนะแล้วทำไมได้ทำเวรเดียวพอดีเพื่อนกลับเร็วอ่ะเราเลยอาสามาทำโอ้เก่งขนาดนี้ไม่เป็นคนดีผมก็เป็นหัวหน้าจริงเลยเออดิก็ถามไว้นั่นน่ะดิไม่เหรอนายชอบกินข้าวคนเดียวเหรอเปล่านะสาเหตุที่ทำให้เธอเศร้าเป็นเพราะเกี๊ยวทอดหมดผมไม่อยากเห็นเธอเศร้าหมองแบบนี้ผมต้องหาวิกัดร้านเกี๊ยวทอดที่ใกล้ที่สุดที่ประตูหนึ่งมีร้านเกี๊ยวทอดขายอยู่ถึงแม้น้ำจิ้มจะรสชาติเค็มปลั่มก็เถอะแต่ก็น่าจะทดแทนกันได้นี่อาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้รอยยิ้มของเธอนั้นกลับมาได้ก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่า
ใจเธอรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปเอาจริงมันก็เศร้าแต่เดี๋ยวก็คงดีขึ้นจริงอย่างที่นายบอกรักไม่ใช่การครอบครองถ้าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นฉันก็ควรยินดีรู้สึกโล่งเหมือนกันแฮไม่มีการจากลาครั้งไหนที่ไม่เสียใจฉันเชื่อว่าคุณจะกลับมาดีในเร็ววันไม่จมปักกับความเศร้าเลยเอาเวลาที่ทำเสียใจไปทำสิ่งที่รักดีกว่าเห็นคุณบอกว่าพ่อบ่นเรื่องการเรียนงั้นก็เวลานี้ไปทุ่มเทให้กับการเรียนดีไหมครับทุ่มเทให้กับการเรียนเนี่ยนะฉันเหรอฉันเนี่ยนะการเรียนเอาวะทำอะไรโอ้ป้าเคยจะร้องไห้ไม่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอใครทำอะไรเธออ่ะมุ่งตั้งแบบมาจากพระเจ้าเผื่อลูกให้ลูกแนวตั้งคนเดียวตั้งโอ้คนไล่ทั้งคนไล่คนไล่ไปเลิฟเฮ้ยนั่งนั้นทำไมวะทำไรวะหัวหน้าเขาได้คะแนนโหวตมากกว่าเขาได้เป็นคนประกวดร้องเพลงแล้วไงอ้าวทำไมอ่ะแฟนกูอยากไปอ่ะแต่หัวหน้าเขาได้คะแนนโหวตมากกว่าเว้ยเฮ้ยทำไมแล้วจะขี้ขาดตลอดไปหรือไงลุกขึ้นสู้หน่อยดีถูกพักการเรียนเหรอขอโทษที่ทำตัวแย่อืมงั้นเรากลับก่อนนะเราไม่เคยผิดหวังในตัวนายเลยนะไว้มากินเกี๊ยวด้วยกันอีกนะได้เลยแน่นอนรู้ไหมกินเกี๊ยวที่ไหนอ่ะอร่อยที่สุดเลยที่ไหนเหรอที่มีเรากินด้วยกันไงเล่นอะไรเนี่ย